พี่เมฆเนี่ยเป็นพี่ในวงการที่ก็เคยร่วมงานด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือมาให้กำลังใจน้องสาวด้วยเอเป็นรุ่นน้องผมเองครับเป็นน้องรหัสเลยครับน้องสาวผมคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากจริงเนาะผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบต้องดูแลสามีที่ไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไรด้วย5ปีเลี้ยงลูกอีก3คนด้วยต้องทำหาเงินเข้ามาช่วยในรายได้สำหรับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่เมฆเนี่ยไปสุขภูมิที่ดีแล้วก็เอ๋เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วฉะนั้นแบบเชื่อว่าเขาจะต้องเลี้ยงหลานออกมาเนี่ยได้อย่างเป็นเด็กดีฉะนั้นพี่เมฆไม่ต้องเป็นห่วงขอให้พี่เมฆไปสุขภูมิที่ดีเลยอะไรเงี้ยครับก็บอกพี่เมฆให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรเลยหลานก็เดินมาบอกว่าหนูอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงแบบคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วบอกหนูเป็นได้นะลูกหนูเป็นได้ไม่ต้องห่วงนะคุณพ่อเนี่ยมีพี่น้องเยอะในวงการเลยทุกคนจะให้หนูว่าทำตามความฝันหนูจะต้องเป็นเหมือนคุณพ่อให้ได้นะอะไรเงี้ยยินดีผักพร้อมผักดันหลานอยู่แล้วนะใช่ครับก็คือพี่เมฆเนี่ยเป็นพี่ในวงการที่ก็เคยร่วมงานด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือมาให้กำลังใจน้องสาวด้วยเอเป็นรุ่นน้องผมเองครับเป็นน้องรหัสเลยครับใช่ครับก็เลยต้องมาให้กำลังใจน้องเคยครับพี่เมฆเคยมารับเชิญในซิทคอมเราด้วยครับหลายๆเรื่องเลยฮะแล้วเราก็ได้เจอกันแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากเป็นพี่ที่ทีมงานทุกคนรักเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่างพงช่างไฟเวลามีใครเดือดร้อนนะพี่เมฆช่วยตลอดอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบละครยาวก็พี่ๆทุกคนเขาพูดกันว่าแบบเวลาแบบปิดกล้องเนี่ยพี่เมฆมีของมาแจกทีมงานตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเป็นพี่ที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักในวงการเป็นพี่ที่ใกล้ชิดกับเราในสายในทั้งในภรรยาเองกับคนในวงการเองใช่ครับใช่มาให้กำลังใจน้องเอ๋เป็นสำคัญเลยเพราะว่าเราติดตามชีวิตเขามาตลอดนะฮะน้องสาวผมคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากจริงเนาะผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบต้องดูแลสามีที่ไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไรด้วย5ปีเลี้ยงลูกอีก3คนด้วยต้องทำหาเงินเข้ามาช่วยในรายได้สำหรับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะต้องมาให้กอดมากอดให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยจะต้องมาแบบมาดูเขาว่าเออเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยดูแลก็ไปกอดน้องก็ร้องไห้นะฮะเขาบอกเขาบอกก็มีช่วงบางช่วงที่เขารู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีอ่อนแอบ้างเขาก็รู้สึกร้องไห้แล้วว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมชาติเราต้องเสียใจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องรีบฟื้นกลับมาจากความโศกเศร้าให้ไวเพราะว่าอย่างน้อยเรามีหลานอีก3คนนะมีน้องมีลูกอีก3คนอะไรเงี้ยก็บอกว่าเด็กๆเขาก็อย่างน้อยก็ดีใจที่หลานๆเนี่ยเขามีแม่ที่เข้มแข็งมีแม่ที่มีหัวใจแกร่งนะเขาก็ต้องฝ่าเรื่องราวความทุกข์โศกนี้ไปได้นะครับได้คุยนางสุภภูมิที่ดีแล้วก็เอ๋เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วฉะนั้นแบบเชื่อว่าเขาจะต้องเลี้ยงหลานออกมาเนี่ยได้อย่างเป็นเด็กดีฉะนั้นพี่เมฆไม่ต้องเป็นห่วงขอให้พี่เมฆไปสุภภูมิที่ดีเลยอะไรอย่างนี้ครับก็บอกพี่เมฆให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครับตกใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตช่วยพี่เมฆกันอยู่นะครับก็เป็นพี่น้องศิลปินในวงการนี่แหละครับที่จะมาร่วมกันแล้วก็แบบหารายได้เพื่อช่วยเหลือพี่เมฆในค่ารักษาดูแลของแกอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ข่าวก็ตกใจมากเพราะว่าคอนเสิร์ตกำลังจะมีอีกไม่กี่วันนี้เองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ถามทางคณะจัดงานว่าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเราจะยังจัดต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราก็จะมอบให้น้องเอ๋เลยเพื่อให้เขาเป็นทุนต่อไปในการใช้ชีวิตเพื่อให้หลานอีก3คนด้วยอะไรเงี้ยครับยังเกิดขึ้นครับแล้วก็มีพี่น้องศิลปินแบบโอ้โหเยอะมากเลยครับแล้วทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆมาเพื่อแบบมาช่วยอยากให้พี่เมฆแบบว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่เมฆ